สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองมีสารครับมื้อนี้ก็เลาะคือเก่าพี่น้องครับมื้อนี้เลาะมาไกลอยู่ครับมาอำเภอเกษตรสมบูรณ์เลยพี่น้องสิพาพี่น้องมาเบิ่งผลไม้ที่มีชื่อเสียงของชัยภูมิเฮาครับแต่ว่าก็สิมี2หม่องเนาะครับกันประเภทนี้เนาะครับเนี่ยครับก็คือหมากส้มโอนี่ละอันนึงก็สิอยู่บ้านแทนบ้านหนองผักหลอดแต่ว่าทั้งพี่ก็สิเป็นของยังหือเกษตรสมบูรณ์นะพี่น้องก็สิเป็นแหล่งส้มโอเก่าแก่คือกันล่ะครับแต่ว่าก็ชื่อเสียงก็พอปานกันล่ะครับนี่เบิ่งพี่น้องโอ้ยเข้ามาต้นแรกแม่จังดกเลยพี่น้องต้นนี้แม่พี่น้องเบิ่งกว่าเจ้าของเราอยู่ไสเนาะเจ้าของเนาะโอ้ต้นนี้ล่ะสิเอาเป็นหน้าปกกับพี่น้องเอ้ยเบิ่งกว่าโทษครับเบิ่งจากหน่วยเนาะต้นนี้เนาะว่าครับเจ้าของเราอยู่ทางไหนว่ะโอ้ต้นส้มโอแม่พี่น้องมึงดูครับว่ะเป็นส้มโอได้ครับชมไปก่อนเจ้าของเราอยู่ว่ะทางไหนว่ะครับย่าเจ้าของเราอ่ะพาพี่น้องมาเบิ่งหมากส้มโอของอำเภอเกษตรด้วยพี่น้องนี่ครับเจ้าของเราแม่ป้าสวัสดีครับจ้าขอแนะนำชื่อจากหน่วยนะครับนางสมนึกหลวงเทพจ้าอยู่บ้านเล่าบ้านเล่าตำบลนนท์ทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิจ้านี่แหละครับแรงปลูกผักสมโอแรงใหญ่คือกันมันบ่แม่ป้าเนี่ยปลูกพันธุ์อย่างเนี่ยแม่ป้าเนี่ยมันหน่วยดกแท้ท้องดีขาวน้ำผึ้งสิล่ะจ้าโอ้จากปีแล้วครับเนี่ยเบิ่งต้นดูเนี่ยเนี่ย5ปีอ่ะป้าดพี่น้องเบิ่งหมักสมโอ5ปีบ้านเราครับมันดินดีด้วยจ้ะโอ้ตกไก่ก็บ้านแทนหมดพี่น้องมึงด้วยต้น5ปีไหมครับโอ้หน่วยกระดกก้อยพี่น้องผู้ใดอยากซิมหมักสมโอกระเดี๋ยวสิลงเบอร์โทรให้เด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ชมไปก่อนครับว่าตู้ต้นสมโอ5ปีแม่พี่น้องเอ้ยบ้านแทนตกไก่บนฟาดโวดแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยมีคู่แข่งอยู่ในบ้านเนี่ยป้าดเบิ่งความอุดมสมบูรณ์นูพี่น้องครับเบิ่ง5ปีบ่เล่นบ่แม่ป้าเนี่ยป้าดสงผม5ปีพี่น้องเอ้ยป้าดต้นนี้แม่ยังมันหน่วยหลายดิโอ้นี่ตัดทิ่มบ่ไว้เนี่ยป้าดพี่น้องเอ้ยต้น5ปีป้าดสมว่า20ปีของเพิ่นนู่นนี่แม่เอาพี่น้องไปเบิ่งครับบุนะเต็มต้นนี้โอ้ปีนี้บ้านเพิ่นบ่แรงครับของบ้านแทนบ่ดกเด้อครับปีนี้แต่ว่าอยู่บ้านเล่านี่ย่างดกเลยพั่วปาดโถหมากสมโอแม่เอาวิธีปลูกจากเล็กจากน้อยนี่ป้าปลูกจังได๋มาปลูกได้งามแท้เนี่ยปลูกจังได๋เนี่ยปลูกยากคือบ้านแทนบ่หมากสมโอบ่ยากบ่ได้ปลูกยากบ่ได้รักษายากว่านั่นบ่ได้รักษาเลยเป็นเกษตรอินทรีย์น่ะจ้ะอินทรีย์เลยติบ่ได้เคมีจ้ะปุ๋ยก็บ่ได้ใส่ยาก็บ่ได้ฉีดติปุ๋ยใส่แน่นิดหน่อยปุ๋ยใส่อยู่ยาบ่ได้ฉีดนี่เอาเชื้อราก็บ่ได้ฉีดติเนี่ยเชื้อรานี่บ่ฉีดจ้ะโอ้ยาเชื้อราก็บ่ได้ฉีดจ้ะในเนื้อที่จากไร่คนนี่แม่ป้าปลูกนี่อันนี้3ไร่จ้ะ3ไร่เป็นหน่วยได้จากปีแล้วครับเนี่ยเป็นหน่วยได้2ปีจ้ะของก็เปลี่ยนได้2ปีจ้ะ2ปีนี่แหละแสดงว่าเปลี่ยนมาได้4ปีพุ่นแม่นบ่เนี่ยนี่ครับส้มโอบ้านเล่าอำเภอเกษตรพี่น้องเกษตรสมบูรณ์มีแต่ต้นดกๆไหมครับเบิ้งสมพุ่ม5ปีแล้วพี่น้องผู้ใดสวนอยู่บ้านแทนก็ติดตามเบิ้งเด้อครับมีคู่แข่งแล้วเด้อต้องพัฒนาฝีมือเด้อครับเนี่ยแต่ว่าทั้งนี้เพิ่นเริ่มปลูกมาได้หลายปีแล้วติแม่ป้าปลูกแต่ก่อนบ้านแทนอีกจ้ะเนี่ยจ้ะแต่เพิ่นหักบ่ดังเพราะบ้านแทนซื้อนี่เพิ่นบ่ได้โปรโมทหลายติจ้ะนี่ที่เจ๊แล้วเด้เนี่ยแม่นบ่เนี่ยเพราะว่านี่เอิ้นอันนี้มันห่างน่ะหน่วยแก่แล้วเด้เนี่ยจะคือบ่ตัดซั่นน่ะก็สิตัดอยู่แต่ก็ต้องรอพ่อค้าอีกรอพ่อค้าอีกเดี๋ยวใครยังบ่ได้มันแบบว่ามันช่วงนี้มีขายอยู่แม่นบ่จ้ามีจ้ามีนี่แหละครับผู้ใดสนใจเดี๋ยวโทรมาเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิลงเบอร์โทรหน้าคลิปเลยครับนี่แต่ว่ามาซื้อเองบ่แม่นป่ะส่งออนไลน์บ่มาซื้อเองจ้ะมาซื้อเองเลยต้องไปศึกษาการส่งพร้อมเด้อเอาครับชมไปเรื่อยๆครับโอ้แต่ละต้นแม่บ่ได้ตัดแต่งจริงเลยติเนี่ยแม่ป้าเนี่ยมันส่วนมากก็บ่ได้ตัดแล้วเนี่ยมันเข้าสวนผู้เดียวเนาะไปเอาครับพี่น้องมาชมสวนสมโอดกๆแล้วครับต้องได้ส
ชิมรสชาติต้องเบิ่งหน่วยมันดูแต่ว่าหมักสมโอแล้วก็ทยอยเก็บแล้วมันบอกว่าลุงไงผู้ใดสนใจก็เตรียมตัวโทรสอบถามด้วยครับขี่รถมาซื้อเองเท่านั้นครับช่วงนี้การตลาดเราบ่ทันออนไลน์เราว่าบ่ทันดังครับแต่ว่าอนาคตเราสิเฮ็ดอยู่พี่น้องผู้ใดอยากกินหมักสมโอสดๆสวนๆแบบแทบสิปลอดสารเคมีเลยบอกผู้ลุงโอ้ยบ่ได้ใส่สารมีเด้อนี่แหละครับก็ถือว่ากันผู้ใดมักแบบปลอดสารบ่ค่อยมีเคมีเลยนี่ก็ใส่แต่ปุ๋ยมันบ่อันเคมียานี่บ่ได้ขีดจักอย่างเลยเอาล่ะพี่น้องครับเพื่อสุขภาพครับอันนี้ก็สิเป็นโอ้นี่ครับเรากำลังสิโชว์หน่วยหน่วยก็ใหญ่กว่าเด้อพี่น้องครับนี่ขาวตั๋วเลยขาวน้ำผึ้งอันนี้ขาวน้ำผึ้งขาวน้ำผึ้งเอาพี่น้องเราสิพาให้ซิมขาวน้ำผึ้งเบิ่งดูพี่น้องก่อนแต่ละคนซิมมาแม่ไปยืนอยู่ไกลแท้ท้าทายกล้องอยู่แม่เนาะโอ้ขาวตั๋วอีเหลียวพี่น้องขาวน้ำผึ้งขาวน้ำผึ้งต้องท้องดีซุนี่อันนี้ท้องดีอันนี้ขาวน้ำผึ้งแต่ว่าสมโอแล้วผมเบิ่งก็ทยอยเก็บแล้วครับเพราะว่ามันแก่ไปเรื่อยแล้วลองชิมดูมันสิซ่าก็ของบ้านแทนพอดีเลยพี่น้องเออถือไปเลยเอานี่ครับเด็กแง้วสิซิมเอาซิมเบิ่งดูเป็นไงผู้เชี่ยวชาญด้านการซิมไปซิมมันแล้ว4 5สวนแล้วมันเป็นได้ยกโป้นน่ะรสชาติเป็นไงหวานฉ่ำนี่ครับหวานฉ่ำอมเปรี้ยวบ่รุ่นพันธุ์หยังครับหวานเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวครับพันธุ์อีหยังก็บ่รู้มันขาวน้ำผึ้งขาวน้ำผึ้งเดี๋ยวเบิ่งใกล้ๆเด้อพี่น้องชิมไปเรื่อยๆครับแผนกชิมชิมบ่เบิดใส่ยามอย่างเดียวเด้อครับหมอนี่ไปบ้านเข้าไปเนาะเบิ่งเบิ่งพี่น้องเบิ่งต้นต้นนึงกะว่าได้จักหน่วยเนี่ยพ่อลุงไงอ๋อตรงนี้ที่บ่เป็น100หน่วยเบิ่ง100 200หน่วยแต่ว่าดีเด้อเนาะมันเป็นแต่ตำๆบ่เป็นทางไหนเนาะเนี่ยครับการลักษณะการติดก็บ่คือกันเด้ครับกับของบ้านแท่นพี่น้องเบิ่งดูนี่ของบ้านแท่นนี่สิเป็นทั่วทีบทั่วเดียนฮอดยอดพุ่นเด้อันนี้สิเป็นแต่ข้างล่างแม่พี่น้องครับเบิ่งด้วยปากง่ายโอ้นี่เกี่ยงคนล้นเชนเลนอันนี้บ่ได้น้อยบ่ได้ตีไสมโอปลอดสารก็ว่าได้แม่นบ่พ่อลุงไงใส่แต่เคมีปุ๋ยเคมีอย่างเดียวครับเคมีอย่างเดียวสูตรนี่ละยาเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ได้ฉีดเลยพี่น้องครับนี่บ่พอที่เพิ่นโตสมโอบ้านเล่าอำเภอเกษตรสมบูรณ์พี่น้องเบิ่งเอาครับหน่วยมันน่ะเบิ่งสวงพุ่ม5ปีเด้อพี่น้องครับนี่ผู้ใดสนใจก็มาซื้อสดๆครับช่วงนี้ผลผลิตมีหลายอยู่แม่นบ่พ่อลุงมีอยู่ครับมีบ่ได้ขายอยู่มีหลายอยู่ครับนี่ตอนนี้ได้อีกหลายตันอยู่พ่อค้าแม่ค้าท่านใดสนใจก็มาครับลองมาเบิ่งสิเอาไปค้าต่อกับมีกําไรแท้แน่นอนครับนี่ช่วงนี้ราคาจากสวนจังได๋พ่อลุงโลละเท่าใดเด้อนี่ครับสวน15บาทมาเอาเองนะจ๊ะโลละ15บาทเอาออกไปฮอดแพงแล้วต้องเป็น20ละให้โอ้ค่าจ้างคนซอยเด้ออยู่กับสวนที่ทาราบ่บ่เก็บให้เพิ่นติให้เพิ่นเก็บเอาเองติเขาเก็บให้เองก็ถ้าเอาไปวางหน้าแพงพุ่นก็เป็น20ติแต่ว่าเก็บอยู่ในนี่เด้เพิ่นมาแก้เอาเองนี่เด้เพิ่นมาเก็บเอาเอง15บาทพี่น้องหาใส่ได้หมักสมโอโลละ15บาทนะครับโอ้ยพ่อค้าแม่ค้าคนกลางมาเด้อพี่น้องเอ้ยเก็บหมักสมโอบ่ยากดอกพี่น้องห้อยใส่ไล่อยู่เนี่ยเบิ่งเอานี่เพิ่นขายกันโลละ40บาทพุ่นเด้อบ้านแท่นนะครับโลละ30 40บาทกำไรเห็นครับพ่อค้าแม่ค้าคนกลางครับเข้ามาเบิ่งมาขนเอาครับมาขนเอาหน่วยบักใหญ่ครับพี่น้องเอ้ยหน่วยเกรด A พุ่นเด้ครับเกรดส่งออกพุ่นเด้เนี่ยครับแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ฉีดยาอีหยังทั้งสิ้นนี่ๆๆครับเบิ่งหน่วยดูพุ่นแม่แต่ละหน่วยบ่แม่นโลเครื่องพุ่นหรือเนี่ยแม่ป้าเนาะผิวงามแสดงว่าบ้านเพิ่นบ่ค่อยทันมีโรคหลายเนาะขนาดปลูกกันแทบสิมันยังกันแบบว่าต่างคนก็ต่างบ่ขีดวันนี้มันก็เลยบ่มีโรคระบาดมันนี่มันขีดแต่สวนเพิ่นสวนเฮาบ่ขีดมันก็ลงอยู่แล้วทั้งบ้านแทนมันพี่น้องเบิ่งต่างกันบ่ครับหมักสมบูรณ์มันสร้างกินพวกกันก็บ่ขีดให้มันกินแบบหัวพุงก็สิก็จะล้างสิแต่ว่าก็ขนาดบ่ขีดยากับผิวก็บ่แม่นธรรมดาเด้ครับเนี่ยพ่อปาดโตปาดโตพี่น้องเอ้ยผิวก็ดีครับเบิ่งดูผิวอ่ะมี2,000ดิพ่อลุงแม่นพันธุ์ทองดีกับขาวน้ำผึ้งแม่นขาวนี่มันก็บ่หลายต้นนี่ครับพันธุ์ใดแซ่บกว่ากันบัดนี้นี่ครับผมมักแต่ผมมักเนาะเอ้กินขาวน้ำผึ้งแล้วน่ะขาวน้ำผึ้งแซ่บกว่าเดี๋ยวครับช่วงนี้ยังหลายอยู่เด้อครับผู้ใดไว้ก็ไว้เด้อครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าคนกลางครับเนี่ยสวนบ้านเล่าตามเจ้าของแล้วว่าบ่หั่นล่ะครับ
ตามเบอร์โทรละโทรมาหาเรารถมาเก็บเอาครับจากนี่ไปนี่มีทุกวันเพราะผมเบิ่งแล้วทั้งต้นมันก็แก่หลายแล้วครับแต่ว่าเราผู้มาซื้ออยู่คนหน้าพี่น้องหัวเลี้ยงเหมือนแล้วพ่ะทำไมมันเลี้ยงอย่างเลี้ยงแก่ด้วยเนี่ยพ่ะเบิ่งพี่น้องมันแก่แล้วเด้ครับพ่ะเบิ่งดูครับต้นสงพุ่มต้นสมโอ5ปีคักบ่พี่น้องเบิ่งเอาจังบ่พ่ะเอาหดน้ำเด้พ่อลุงหดจังได๋เนี่ยคือบ่มีสายน้ำน้ำบ่ค่อยได้หดหดแต่หน้าแล้งหดแต่หน้าแล้งแม่นแล้งเอาใส่พอเจียงสูงโอ้บ่ได้วางระบบน้ำเลยบ่ได้วางระบบน้ำอ่าเนี่ยพี่น้องเห็นบ่สวนก็อยู่ติดลำน้ำผมพี่น้องมาท่องเที่ยวพร้อมมาซื้อผลผลิตแล้วเด้อครับบ้านเล่าครับบ้านเล่าตำบลโนนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์พี่น้องเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละครับพาพี่น้องมาชมสวนหมากสมโอ่งงามๆตามธรรมชาติครับผู้ใดมักก็ฝากผู้ใดมักก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ